อันนี้เป็นเมืองแห่งความสงบนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเที่ยวพระราชวังนะคะพระราชวังหลวงพระบางนะคะก็จะเป็นลักษณะเส้นแบบนี้ทางอย่างนี้เนาะเป็นความเงียบความสงบนะคะเรานึกถึงในสมัย100ปีที่แล้ว200ปี300ปี400ปี500ปีที่แล้วนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะเองเอาไงฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนเขามีส้มตำบ่อืมน่าทานจังมีอะไรบ้างตำหมากแตงมีตำหมากแตงด้วยนะแล้วก็ตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็เจียวไข่เจียวไข่นะคะ